นุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกรวีกรุ๊ป CD Organizer โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชีและผู้บริหาร 02-731-3755 สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันวรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel ค่ะตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าโอกาสทางการลงทุนของนักลงทุนไทยเนี่ยสามารถไปลงทุนได้ทั่วโลกเลยค่ะแต่ว่า1ประเทศเลยนะคะตอนนี้ที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจนั่นคือประเทศจีนนั่นเองซึ่งเขามีแผนพัฒนาในเรื่องของธุรกิจต่างๆของประเทศเขาค่อนข้างชัดเจนกับตัวแผน Made in China 2025โดยเฉพาะธุรกิจ10อุตสาหกรรมเป้าหมายของเขาเองนะคะที่ทางรัฐบาลนั้นตั้งใจจะสนับสนุนและให้เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทำให้จีนนั้นพัฒนาขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะกับภาพของการลงทุนในจีนค่ะกับ2บริษัท2ธุรกิจนะคะที่เขาน่าสนใจมากเลยในจีนที่ทางนักศึกษาจากทาง CSI นะคะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานกันถึงประเทศจีนเลยรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอดใจรอกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามกันได้แต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะสวัสดีครับผมศิลภัทร กาวตีละนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับวันนี้จะมาขออนุญาตพูดถึงเรื่องการเลือกกองทุน LTF อย่างมืออาชีพครับผมสำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF นะครับเป็นกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับมีนโยบายการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับวันนี้จะมาขอพูดถึงวิธีการเลือกลงทุนในกองทุน LTF กันนะครับสำหรับนโยบายการลงทุนของ LTF นะครับเราสามารถสรุปได้นะครับอาจจะมีด้วยกัน4นโยบายนะครับนโยบายแรกครับผมเป็นนโยบายที่ลงทุนในหุ้นแบบจำกัดสัดส่วนครับคำว่าจำกัดสัดส่วนนะครับเราอาจจะเคยเห็นนะครับกองทุน LTF แบบ 70-30 นะครับหมายความว่าเขาจะเอาเงินของเราเนี่ยนะครับลงทุนในหุ้น 70% ตราสารหนี้ 30% ครับซึ่งกองทุนรวมแบบนี้นะครับจะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับ LTF นโยบายกองทุนแบบอื่นนะครับทีนี้นโยบายการลงทุนต่อมานะครับเป็นนโยบายการลงทุนแบบตามดัชนีครับเราจะเคยเห็นนะครับว่ามี LTF Set 50นะครับคำว่า Set 50นี้นะครับคือหุ้น50ตัวแรกนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีสภาพคล่องในการซื้อขายนะครับกองทุน LTF ตามดัชนีตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีเซ็ต50นะครับอยากได้กองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำนะครับผมก็สามารถเลือกลงทุนในกองTF LTF เซ็ต50นี้ได้นะครับผมส่วนต่อมานะครับนโยบายการลงทุนแบบหุ้นขนาดใหญ่นะครับหุ้นขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดีนะครับหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับกองทุนนี้ก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงสูงนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับส่วนนโยบายสุดท้ายนะครับเป็นนโยบายการลงทุนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับผมหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็อาจจะมีบริษัทที่มีการเติบโตที่สูงนะครับมีอนาคตการเติบโตที่ก้าวกระโดดนะครับผมทีเนี้ยกองทุน LTF ที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ชอบผลตอบแทนที่สูงตามมาด้วยนะครับผมทีนี้นอกจากเรื่องของนโยบายการลงทุนแล้วเนี่ยเราอาจจะมองไปถึงเรื่องของนโยบายการจ่ายปันผลด้วยนะครับผมกองทุน LTF ก็จะมีทั้งแบบที่จ่ายปันผลแล้วก็ที่ไม่จ่ายปันผลนะครับใครที่ลงทุน LTF อยากได้ผลตอบแทนระหว่างทางนะครับท่านก็ควรเลือกกองทุน LTF แบบที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับแต่นะครับเงินปันผลที่ท่านได้รับเนี้ยก็จะเสียภาษี 10% นะครับส่วนใครที่ลงทุน LTF แล้วอยากได้ให้กองทุนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆมูลค่ากองทุนโตขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านก็อาจจะสามารถเลือกกองทุน LTF แบบที่ไม่จ่ายเงินปันผลได้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับก่อนที่ท่านจะลงทุน LTF นะครับอย่าลืม
คำนวณสิทธิ์ในการซื้อ LTF ของท่านทุกครั้งนะครับผมสิทธิ์ในการซื้อ LTF นะครับท่านสามารถซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแล้วก็ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับและทุกๆครั้งที่ท่านซื้อ LTF นะครับท่านต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย7 ปีปฏิทินขอบคุณครับ